สักวันหนึ่งฉันจะมีสามีต่างชาติฉันจะมีสามีเป็นคนอเมริกันอันผู้เฒ่าผู้โถเพิ่นก็สิคือสิเห็นแล้วค่ะโอ้ยเอามันมาเป็นลูกสะใภ้มันคือสิพามาเห็นหายเห็นหน้าหายบ่ได้ดอกจังซี่เนาะค่ะถ้าเธอฟังฉันเว้าอยู่ด้วยค่ะอันป๊อปปี้เลิฟฉันคนนั่นด้วยค่ะฉันก็สิอยากหัวอยู่ล่ะค่ะก็ขอบคุณหลายๆที่มาหักฉันด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องของตัวเองแรกๆเลยดีกว่าเลยนะคะว่าหัวข้อคือทำไมถึงมีสามีต่างชาตินะคะย้อนไปเลยนะคะย้อนไปตั้งแต่สมัยตอนที่ยังเป็นเด็กนะคะตอนที่ยังเป็นเด็กเราโตขึ้นใช่ไหมคะยังเด็กๆยังอยู่ยังเรียนอยู่ประถมใช่ไหมคะแล้วก็จะมองเห็นรูปป้าที่อยู่บ้านย่านะคะกับสามีของป้านะคะซึ่งสามีของป้าเนี่ยก็เป็นชาวอเมริกันนะคะเป็นรูปภาพแต่งงานของป้ากับลุงนะคะณตอนนั้นนะคะตอนที่ป้ากับลุงยังอายุน้อยๆอยู่นะคะและลุงนะคะลุงแกก็หล่อมากนะคะก็จะมองลุงลุงหล่อดีจังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดนะคะว่าจะอยากมีสามีต่างชาตินะคะแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเรามีป้าให้เราคอยดูมั้งคะว่าป้าก็มีสามีเป็นชาวต่างชาตินะเป็นคนอเมริกันซึ่งมันทำให้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะมีความคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะมาอยู่อเมริกาสักวันหนึ่งฉันจะมีสามีต่างชาติฉันจะมีสามีเป็นคนอเมริกันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะถ้ายังไม่รู้ว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ดูคลิปแนะนำตัวได้เลยค่ะคือตอนนั้นมันนานมากมันผ่านมานานมากแล้วนะคะแล้วทีนี้ตอนโตมาเป็นวัยรุ่นนะคะเรียนหนังสือม.ต้นก็เหมือนกับเราตัวเล็กใช่ไหมคะตัวเล็กตัวผอมก็เพื่อนๆ เป็นสาวหมดแล้วเรายังเป็นเด็กน้อยๆ อยู่เลยนะคะเขามีแฟนม.ต้นก็จะมีแฟนม.ปลายนะคะมีโรงเรียนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวอีฉันเองนะคะไม่รู้เรื่องค่ะไม่ยังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะในห้องเดียวกันมาบอกว่าตอนนั้นอยู่มาต้นนะคะมาบอกว่ามีพี่ผู้ชายในหมู่บ้านนะคะเขาชอบเราอะไรอย่างนี้เราก็อุ๊ยรู้สึกเหมือนแบบว่ารู้สึกกลัวรู้สึกอายนะคะที่มีคนมาชอบแทนที่จะดีใจนะคะคือรู้สึกอายเหมือนอายหรือเขินหรืออะไรสักอย่างคือกลัวแบบว่าไม่ชอบอะค่ะไม่ชอบเหมือนเรายังไม่โตนะคะแล้วทีนี้พอโตขึ้นมาอีกนะคะก็มีอยู่ในระดับม.3นะคะก็จะมีป๊อปปี้เลิฟนะคะกับกับนักเรียนชายนะคะกับอีกโรงเรียนนึงนะคะม.ปลายนะคะซึ่งถ้าเขาได้ยินอยู่เขาคงจะหัวเราะนะคะเราพูดเรื่องนี้นะคะ
ก็ตอนนั้นอะไรนะคะโคโลนนะคะอุ๊ยพูดถึงเรื่องอยากมีแฟนฝรั่งแต่มาพูดถึงเรื่องตอนเด็กๆอีกละอ่ะบกมาตอนเด็กก็ได้เดี๋ยวค่อยไปมีแฟนฝรั่งนะคะเขาก็จะน่ารักนะคะผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้เขาก็จะน่ารักแล้วก็พูดจาเพราะพูดมีเสน่ห์คือหน้าตาไม่ใช่จะอะไรเลิศเลอนะคะแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์ยอมรับว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์คือตัวเองเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยโอ้นะคะแล้วก็เขาก็จะใช้คอโลนนะคะเมื่อก่อนจากเอเวอร์เซนต์คอโลนหรืออะไรสักอย่างนะคะถ้าใครรุ่นเดียวกันรุ่น90ยุค90จะรู้ดีนะคะก็จะหอมนะคะขึ้นรถไปโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะหอมนะคะนั่งรถบัสไปโรงเรียนนะคะณตอนนั้นป๊อปปี้เลิฟนะคะแต่ในหัวก็ยังไม่ลืมนะคะสักวันฉันจะมีแฟนต่างชาตินะคะสักวันฉันจะมาอยู่อเมริกานะคะพูดถึงตอนนั้นนะคะก็เวลาดูหนังนะคะเชื่อไหมตอนนั้น10กว่าเวลาดูหนังเราก็จะดูหนังฝรั่งนะคะซึ่งที่เมืองไทยเขาก็จะมีภาคไทยใช่ไหมคะเราก็จะดูหนังฝรั่งเราก็จะดูว่าเขาแต่งตัวยังไงบ้านเมืองประเทศเขาเป็นยังไงนะคะซึ่งหนังฝรั่งมันก็ต้องเป็นหนังของฮอลลีวูดใช่ไหมคะเราก็จะดูอ๋อมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้เราก็จะดูนะคะดูสักวันหนึ่งฉันจะต้องมาอยู่อเมริกานะคะคิดอย่างนั้นเลยนะคะแล้วทีนี้ตอนป๊อปปี้เลิฟก็เสียอกเสียใจนะคะคือเวลาไปโรงเรียนเนี้ยถ้าคนนั้นเขาไม่มานั่งด้วยนะคะก็จะรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจด้วยความเป็นวัยรุ่นนะคะก็จะอยากให้แบบคนที่ตัวเองชอบมานั่งกับตัวเองนั่งเบาะเดียวกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะไปกลับโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็นิดนึงนะคะตอนเป็นวัยรุ่นมีการบนการบ้านอะไรก็ไหว้หวานให้เขาเป็นคนทำให้นะคะก็ไม่ใช่จะเป็นเด็กนักเรียนที่ดีนะคะนะคะอะอาเหลานะคะนะพอโตขึ้นนะคะอยู่ในระดับปวช.นะคะก็นะก็ตอนนั้นก็คือวัยรุ่นนะคะรักใครชอบใครมันก็จะก็ถ้าเขาขนาดเขาไม่มานั่งด้วยกลับมาถึงบ้านนั่งร้องไห้นะคะมาถึงบ้านขึ้นห้องร้องไห้นะคะเสียใจนะคะแค่นั้นก็เสียใจนะคะไม่น่าเลยนะคะไม่น่าเสียน้ำตาเลยนะคะถ้าจะรู้ว่ามาได้ถึงขนาดนี้ไม่มีทางค่ะนะคะใช่ไหมคะอ่ะน้องๆคะใครที่แบบว่าฟังอยู่นะคะอย่าเสียน้ำตาให้ใครง่ายๆนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นใครนะคะเราจะเป็นอะไรสามีเราจะเป็นใครนะคะแล้วทีนี้ก็ผ่านๆไปนะคะก็โตมาเรื่อยๆนะคะโตมาเรื่อยๆก็คนในหมู่บ้านนะคะเขาคงจะก็มาจีบบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจใครนะคะแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็คงไม่มาชอบเราด้วยหรอกค่ะเพราะว่าถึงเราจะเป็นคนเป็นในหมู่บ้านใช่ไหมคะเป็นในหมู่บ้านแล้วก็เป็นลูกชาวนาเป็นสาวขอนแก่นนี่แหละค่ะเป็นสาวขอนแก่นเป็นลูกอีสานเป็นลูกชาวนาด้วยค่ะแต่ว่าอันผู้เฒ่าผู้โถเพิ่นก็สิคือสิเห็นล่ะค่ะโอ้ยเอามันมาเป็นลูกสะใภ้มันคือสิผ้ามาเห็นหายเห็นหน้าหายบ่ได้ดอกจังซี่เนาะค่ะเพิ่นก็เลยสิบ่ค่อยมีเด้อค่ะก็มีเด้อค่ะมีคนนึงมาอันหน้าอันเรียนจบแล้วน่ะอันแต่งงานกับลูกกันแต่งงานกับลูกพ่อบ่อ่ะเพิ่นก็มาถามไว้เนาะค่ะก็โอ้ยบอดอกคือสิบ่ได้ดอกค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะที่นี่เนาะค่ะก็จบมากับเขามากรุงเทพเนาะค่ะเขามากรุงเทพแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปเนาะค่ะตามภาษาเรียนจบแล้วเนาะค่ะอ่ะเขามากรุงเทพแล้วด้วยค่ะบ้านนี้แต่ว่าความที่ว่าอยากได้สามีต่างชาติน่ะรู้แล้วตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นด้วยค่ะรู้สึกว่าสิเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กน้อยแล้วด้วยค่ะว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีสามีต่างชาติและฉันจะต้องมาอยู่อเมริกานะคะ
แต่ว่ามันก็ผูกพันไปหลายอย่างเนาะค่ะเดี๋ยวมาเปิดฟังอุ้ยโมแมนเดี๋ยวมาฟังคลิปหน้าเนาะค่ะว่าสิเป็นจังไดต่อเนาะค่ะอาจสิเป็นเรื่องเจ้าของต่อหรืออาจสิเป็นเรื่องผู้อื่นก็ได้ด้วยค่ะอันนี้ตั้งใจมาเว้าอีกเรื่องนึงแต่ผัดวกมาหาเรื่องเจ้าของเนาะค่ะป๊อปปี้เลิฟก็คือป๊อปปี้เลิฟนั่นแหละค่ะวัยรุ่นมันกับความหลักรุ่นแรกเนาะค่ะนิดๆน้อยๆก็เสียใจนิดๆน้อยๆก็ห้องหายนะคะมีการคิดว่าอยากกินนะคะอยากกินยาขาตัวตายเสียใจเขาบ่มานั่งเบาะเดียวกันกับเจ้าของด้วยค่ะตอนนั้นโอ๊ยอันเธอถ้าเธอฟังฉันเว้าอยู่ด้วยค่ะอันป๊อปปี้เลิฟฉันคนนั้นด้วยค่ะฉันก็สิอยากหัวอยู่ล่ะค่ะก็ขอบคุณหลายๆที่บ่ฮักฉันด้วยค่ะโอเคค่ะโอ้ตอนนั้นนะคะคิดอยากฆ่าตัวตายบาดที่นี่หายร้ายแล้วค่ะเมื่อยบ่ลงมาหยิบยาอันยาขาดหมดนั่นมั้ยค่ะยาขาดหมดค่ะไอ้หยังยาไหว้วินนี่ยังสมัยก่อนนั่นค่ะก็บ่ได้ลงมาเอาด้วยค่ะกับพลาดโอกาสการตายไปเพราะว่านอนหายร้ายเมื่อยก็เลยขี้ขาดลงมาเอายาไปกินนะคะเลยบ่ตายด้วยค่ะก็เลยมาเป็นมาดามดูดียุสุมือนี่นะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังถามมีขอตีเตียนหรือว่าขอคิดเห็นอีหยังหรือว่ามีประสบการณ์แบบใดแบบประสบการณ์งี่เง่าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ตลกอะค่ะนึกไปย้อนกลับไปก็เออขอบคุณนะที่เธอไม่เลือกฉันขอบคุณนะที่ทำให้ฉันอกหักแล้วก็ขอบคุณความขี้เกียจของตัวเองที่ไม่ลงไปหยิบยาแล้วมากินแล้วก็ตายไปนะตอนนั้นนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับฟังนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ